เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่26ผลการสอบวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม20คะแนนของนักเรียน10คนเป็นดังนี้ x 16 8 12 13 7 9 11 18แล้วก็ y ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ 12.7 คะแนนแล้วมัธยฐานของคะแนนสอบเท่ากับข้อใดต่อไปนี้คือข้อนี้นะเขาได้ให้คะแนนของนักเรียน10คนมาซึ่งในคะแนนของนักเรียน10คนนี้เนี่ยมีคะแนน2คนคือ x กับ y ที่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาได้ให้มาว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยของคะแนนสอบมันเป็น 12.7 อยากให้เราหามัธยฐานดังนั้นก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานก็สำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะเราจะสามารถหาโดยการนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลส่วนมัธยฐานเนี่ยหมายถึงข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลเหล่านั้นโดยมัธยฐานเนี่ยเราจะต้องทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก่อนแล้วดูว่ามัธยฐานเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนโดยเราจะรู้ว่าตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยมันจะเป็น n บวก1ส่วน2ถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็ดูเนาะว่าข้อนี้เรามีจำนวนข้อมูลอยู่ทั้งหมด10ดังนั้นตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยก็เลยให้เราเอา10บวกด้วย1แล้วหาร2ซึ่งมันจะมีค่าออกมาเป็น 5.5 หมายความว่าที่ตำแหน่ง 5.5 เนี่ยมันจะเป็นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ซึ่งการที่มันเป็น 5.5 เนี่ยก็คือให้เราเอาข้อมูลตัวที่5กับข้อมูลตัวที่6มาเฉลี่ยกันก็จะได้เป็นมัธยฐานที่โจทย์ต้องการเสร็จแล้วดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนนะว่าเราอ่ะรู้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันเป็น 12.7 ก็ให้เรานำข้อมูลทั้ง10ตัวมารวมกันแล้วหารด้วย10จะต้องเท่ากับ 12.7 เราก็เลยจะเขียนออกมาได้เป็น xบวก16บวก8บวก12บวก13บวก7บวก9บวก11บวก18แล้วก็บวก y ทั้งหมดหาร10จะเท่ากับ 12.7แล้วเราก็ทำการย้ายข้าง10อยู่ฝั่งนี้เป็นตัวหารย้ายขึ้นไปอีกฝั่งก็ต้องเป็นคูณ10คูณ 12.7 ก็จะกลายเป็น127เสร็จแล้วถ้าเรานำตัวเลขทั้งหมด8ตัวนี้มาบวกเลขกันเราจะได้ว่ามันจะรวมกันออกมาเป็น94แล้วเราก็จะเหลือ x กับ yเราก็เลยจะได้ว่า94บวก x บวก y จะเท่ากับ127เสร็จแล้วเราก็เลยทำการย้ายข้างออกมาได้ว่า x บวก y ก็เลยต้องเท่ากับ127แล้วลบด้วย94ซึ่งจะมีค่าเป็น33ดังนั้นตอนนี้เนี่ยคือเราอะได้เงื่อนไขมาแค่ x กับ y เนี่ย
มันต้องรวมกันเป็น33แต่เราไม่รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่พี่ก็เลยกลับไปมองที่โจทย์ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยคือเขาบอกมาว่าคะแนนเต็มเนี่ยมันคือ20คะแนนดังนั้นค่า x ที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็น20แล้วถ้า x เป็น20เนี่ยน้องก็จะได้ว่าค่า y เนี่ยมันต้องเป็น13เท่านั้นดังนั้นเนี่ยค่า y เนี่ยมันห้ามน้อยกว่า13เพราะว่าถ้ามันน้อยกว่า13เมื่อไหร่ค่า x เนี่ยมันจะเกิน20ซึ่งมันเกินคะแนนเต็มของวิชานี้ดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็เลยจะต้องรู้ว่าทั้ง x และทั้ง y ต้องมีค่ามากกว่าหรือ13เท่านั้นเพื่อที่ว่าเมื่อนำมาบวกกันอีกตัวหนึ่งจะได้มีค่าไม่เกิน20ทันไหมคือเรารู้ว่า x บวก y ต้องรวมกันเป็น33แล้วเรารู้ว่าคะแนนเต็มเนี่ยมันเป็น20แสดงว่าไม่ว่า x หรือไม่ว่า y เนี่ยมันมากสุดได้แค่20ถ้ามันเป็นค่ามากสุดแล้วเนี่ยจะได้ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมีค่าน้อยสุดได้แค่13เพราะว่าถ้ามันน้อยกว่า13เนี่ยคืออย่างเช่น x เป็น10ปุ๊บค่า y มันก็เป็น23ทันทีมันเกินคะแนนเต็มมันก็จะไม่สอดคล้องดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยคือเราจะได้มาแล้วว่าทั้ง x และ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ13แล้วเราก็รู้คะแนนตัวอื่นดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะทำการเรียงคะแนนทั้ง8ตัวนี้ก่อนโดยที่ไม่มี x กับ y เราจะเรียงคะแนนสีส้ม8ตัวนี้นะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถรู้ว่า x กับ y เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของการเรียงคะแนนเราก็จะเรียงได้ว่าน้อยสุดก็จะเป็น7ถัดมาเป็น8 9 11 12 13 16แล้วก็18แล้วจากตรงนี้เนี่ยเราได้รู้มาเมื่อกี้แล้วว่าค่า x กับ y เนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ13แสดงว่าถ้าเรานำ x กับ y เนี่ยลงไปแทรกในข้อมูลตัวนี้ซึ่งเรียงจากน้อยไปมากเนี่ย x กับ y ต้องเริ่มจากตำแหน่ง13เท่านั้นแล้วถัดไปคือมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ13น้อยสุดเป็น13มากสุดเป็น20ดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็กลับไปดูว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการนำข้อมูลตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6มาเฉลี่ยกันเพื่อหามัธยฐานซึ่งเป็นตำแหน่ง 5.5 เราก็จะนับได้ว่าตำแหน่งที่1 2 3 4 5แล้วก็6เราจะได้ว่าตำแหน่งที่5เนี่ยต้องเป็น12แน่นอนและตำแหน่งที่6ต้องเป็น13อย่างแน่นอนดังนั้นเราก็เลยจะได้ออกมาว่าตำแหน่งที่ 5.5 จะมีค่าข้อมูลเป็น12บวกด้วย13แล้วหาร2ซึ่งมันจะมีค่าออกมาเป็น 12.5 คะแนนเราก็เลยจะได้มาแล้วว่ามัธยฐานของข้อนี้ตอบ 12.5 ซึ่งตรงกับช้อยข้อที่5ทวนนะข้อ26เขาให้คะแนนสอบนักเรียนมา10คนโดยใน10คนนี้เนี่ยมีค่าที่เราไม่รู้อยู่2ค่าคือค่า x กับค่า y แล้วเขาก็ให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลนักเรียนทั้ง10คนนี้มาว่าเป็น 12.7 อยากให้เราหาค่ามัธยฐานก่อนอื่นเนี่ยคือเราก็ต้องรู้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต
จะหาโดยการนำผลรวมข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลและการหามัธยฐานเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่งของมัธยฐานมันจะเป็น n บวก1หารด้วย2อย่างข้อนี้มีข้อมูล10ตัวตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยก็เลยเป็น10บวก1ส่วน2ก็คือตำแหน่งที่ 5.5 การที่มันเป็นตำแหน่ง 5.5 ก็คือให้เรานำข้อมูลตำแหน่งที่5กับข้อมูลในตำแหน่งที่6มาบวกกันหาร2ก็คือเฉลี่ยออกมาเราก็เลยเริ่มดูจากว่าเราจะคิดจากเงื่อนไขค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนโดยการนำข้อมูลทุกตัวมาบวกกันหารด้วยจำนวนข้อมูลจะต้องเป็น 12.7 เราก็จะย้ายข้างแก้สมการออกมาได้ว่า x บวก y จะรวมกันเป็น 33เสร็จแล้วพอเรารู้ว่า x บวก y เป็น 33เนี่ยเราก็เลยไปดูว่าข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าคะแนนเต็มในการสอบเนี่ยมันคือ20คะแนนแสดงว่าทั้ง x กับทั้ง y เนี่ยมันห้ามน้อยกว่า13เพื่อที่มันจะได้รวมกับ20แล้วเป็น33ได้โอเคนะเพื่อให้อีกตัวนึงเนี่ยค่าไม่เกินคะแนนเต็มเสร็จแล้วพอเราได้ตรงนี้เราก็ต้องทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วหาค่ามัธยฐานออกมาเราก็เลยทำการเรียงข้อมูล8ตัวที่เรารู้เป็นตัวเลขออกมาก่อนจากน้อยไปมากพอเราเรียง8ตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะรู้ว่า x กับ y เนี่ยมันต้องเริ่มจากตำแหน่งที่เป็น13หรือตำแหน่งถัดไปดังนั้นเมื่อเรามองข้อมูลจากน้อยไปมากเนี่ยเราก็จะสามารถนับได้ว่าตำแหน่งที่5เนี่ยต้องเป็น12แน่นอนและตำแหน่งที่6เนี่ยต้องเป็น13แน่นอนโดยอาจจะเป็น13ตัวนี้หรือ13จาก x หรือ13จาก y ก็ได้แต่ต้องเป็น13เราก็เลยจะได้มาแล้วว่าตำแหน่งที่5มีข้อมูลเป็น12คะแนนตำแหน่งที่6มีข้อมูลเป็น13คะแนนดังนั้นตำแหน่งที่ 5.5 ก็จะมีค่ามัธยฐานหรือตำแหน่ง 5.5 ออกมาเป็น12บวก13หารด้วย2ก็จะเท่ากับ 12.5 คะแนนเราก็เลยจะสามารถหามัธยฐานของข้อนี้ได้โอเคนะข้อนี้เนี่ยบางคนพอคิดออกมาได้ว่า x บวก y เป็น33แล้วตกใจว่าอ้าวเราไม่รู้ค่า x ไม่รู้ค่า y เราจะทำต่อยังไงแต่น้องต้องอย่าตกใจนะว่าการที่เราแก้สมการไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราต้องใช้การเดาข้อมูลจากข้อมูลที่โจทย์มีเพื่อหาคำตอบออกมาให้ได้เราก็เลยกลับไปดูในสิ่งที่เรายังไม่ได้สนใจคือคะแนนเต็มแล้วเราก็จะสามารถทำนายได้คร่าวๆว่า x กับ y เนี่ยมันต้องอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วพอเราทำนายตำแหน่งได้เนี่ยเราก็จะสามารถเรียงข้อมูลแล้วหามัธยฐานออกมาได้เราไม่จำเป็นต้องรู้ทั้ง x แล้ว y ถึงจะตอบได้เราแค่ทำการคาดเดา ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็หาความสัมพันธ์ออกมาก็จะหาคำตอบได้เช่นเดียวกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนของบ้านก็หายไปแล้วเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ